วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานเข้าอัจฉริยะหอบหลักฐานแจ้งดำเนินคดีอนุทินอภิวัตรขันทองที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานซีดีบันทึกเทปคำสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่8มิถุนายน64ที่ระบุว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนพร้อมกับเอกสารข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนมากกว่า100แห่งมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ป.อ.ท.ให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายอัจฉริยะกล่าวว่านำเอกสารหลักฐานมาร้องทุกข์กับป.อ.ท.ให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8มิถุนายนว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่หลังจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะไม่มีวัคซีนจนทำให้มีคนติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตจำนวนมากจึงถือว่าคำให้สัมภาษณ์นายอนุทินเป็นข้อความอันเป็นเท็จและยังให้สัมภาษณ์ว่าเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเต็มโรงพยาบาลแต่สิ่งที่พบตอนนี้คือมีคนป่วยและคนเสียชีวิตเต็มโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เห็นว่าการที่นายอนุทินเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องวัคซีนการรักษาพยาบาลการพูดแต่ละครั้งประชาชนให้ความเชื่อถือเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นความจริงทั้งนี้อยากให้นายอนุทินออกมาชี้แจงกรณีที่มีวัคซีนไปอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากซึ่งกรณีนี้ร้องทุกข์ให้ป.อ.ท.ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินนายอัจฉริยะเข้าพบร้อยตำรวจโทสมพงษ์ทัศน์แก้วจุนันรองสว.สอบสวนกก.1บก.ป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอภิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ในข้อหาแจ้งความเท็จนายอัจฉริยะกล่าวว่าเข้าพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความกลับนายอภิวัตรในข้อหาแจ้งความเท็จกรณีนายอภิวัตรแจ้งความดำเนินคดีกับตนที่สน.นางเลิ้งในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้นระบุว่ามีการใช้คำหยาบและกล่าวหารัฐบาลลักลอบค้าของเถื่อนซึ่งจากที่ดูหนังสือคสต.นายอภิวัตรไม่มีอำนาจในการแจ้งความเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจและสิ่งที่พูดในไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เป็นความจริงทั้งนี้ได้ทำหนังสือถึงอัยการเพื่อสอบพลเอกประยุทธ์ว่ามอบอำนาจจริงหรือไม่โดยอัยการนัดฟังคำสั่ง5สิงหาคมนี้นายอัจฉริยะกล่าวด้วยว่าจากที่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบหมายเรียกเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่ขณะที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กไม่ใช่เวลางานของนายกอย่างที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นการแจ้งความเท็จต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายนตนถูกหมายเรียกในข้อหาเดียวกันจากที่นายอภิวัตรเข้าแจ้งอีกกระทงส่วนกรณีที่มีการพูดถึงส.ส.พรรคภูมิใจไทยในไลฟ์ยังไม่มีกรรมการพรรคออกมาชี้แจงแต่อย่างใดทั้งนี้รัฐไม่ควรใช้นายอภิวัตรในการปิดปากประชาชนและฝากถึงดารานิสิตนักศึกษาว่าถ้าโดนนายอภิวัตรฟ้องให้ดำเนินคดีกลับได้ไม่ควรยอมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ